ลับมาต่อในตอนที่15นะครับในตอนที่15นี้นะครับเรายังอยู่กับคำสั่งพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการเขียนนะครับโดยเราจะโฟกัสไปที่คำสั่งพื้นฐานจริงๆเลยนะครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราเรียนดินสอสี่เหลี่ยมวงกลมพอลีกอนนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการสร้างโมเดล3มิติโปรแกรม SketchUp ครับในตอนที่15นี้นะครับเรากลับมาที่คำสั่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเขียนนะครับคำสั่งเรียกว่าอาร์คกับอาร์คนะโค้งเส้นโค้งนะอะไรที่โค้งๆนะนะครับเคิร์ฟต่างๆนะครับอาร์คในโปรแกรม SketchUp เนี่ยมีอยู่4อันครับอันแรกครับตรงนี้เรียกว่าอาร์คเฉยๆครับอันที่2เรียกว่า2 point arc arc 2จุดอันที่3นะครับก็คือ3 point arc arc 3จุดแล้วอันที่4เนี่ยเรียกว่า pi ครับจริงๆมันคือ1 point arc 2 point arc 3 point arc แล้วก็ pi ครับเรามาดูกันนะว่าทั้ง4ตัวเนี่ยมันใช้งานต่างกันยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่ามันใช้งานต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตัวแรกก่อนนะครับเรียกว่า arc นะครับโอเคเริ่มแรกเลยผมคลิกคำสั่ง arc ครับปึ๊บนะครับมันจะมีจานหมุนโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยจานหมุนครับไอจานหมุนเนี่ยเช่นเคยครับเราสามารถจะล็อกแกนได้ครับซ้ายคีย์บอร์ดนะครับซ้ายลูกศรซ้ายซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินมันอยู่ที่ว่าเราจะให้อาร์คเนี่ยมันหมุนนะครับมันอยู่ในทิศทางไหนแกนอะไรนะครับโอเคแต่มันมีอย่างนี้ครับผมทำสีเหลืองขึ้นมาก่อนนะทุกคนดูอย่างเดียวพอนะครับแล้วผมก็ทำในส่วนที่เป็นสโลปแบบนี้เนี่ยสโลปแบบนี้ครับสมมติผมต้องการทำอาร์คตามแนวนี้ทำยังไงครับวิธีการนะครับผมกดอาร์คนะคลิกอาร์คปุ๊บนะครับจากนั้นมาเอาไปวางตรงนี้นะครับจุดนี้จากนั้นนะครับผมจะกดคีย์บอร์ดลูกศรลงนะครับปึ๊บเนี่ยมันจะสแนปกับสโลปทันทีครับตรงนี้ครับกดคีย์บอร์ดลงสแนปลงเข้าใจไหมครับคีย์บอร์ดลูกศรลงเนี่ยนะครับมันจะสแนปกับสโลปหรือมุมที่ต้องการนะครับดังนั้นเองสรุปง่ายๆนะครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินและข้างล่างนี่คือการสแนปครับโอเคนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูต่อไปครับกดคำสั่ง arc ครับต่อไปสังเกตนะครับสังเกตจานหมุนครับมันจะมีจุด snap ครับองศาต่างๆครับคำถามว่าองศาเหล่านี้ปรับได้ไหมนะครับปรับได้นะสมมุติเราต้องการหมุนแค่ 4-5 องศาอย่างเงี้ยแล้วการ snap ทุก 4-5 องศาหมุนไปเรื่อย arc ครับทำได้นะครับเรามาดูกันครับวิธีการคือไปที่คำสั่งครับ windowเดี๋ยวเราจะมีตอนพิเศษนะสำหรับการปรับค่านะครับโมเดลอินโฟและในส่วนที่เป็นการปรับยูนิตและการสแนปเหล่านี้นะครับแต่เราเรียนรู้ไว้ก่อนนะ Window นะครับโมเดลอินโฟจากนั้นนะครับให้เรามาที่คำสั่งยูนิตบริเวณนี้ครับนี่ยูนิตครับและที่ยูนิตนะครับตรงนี้สังเกตนะครับมันจะมีคำว่า Angle Unit เห็นไหมครับตรงนี้และสังเกต Angle Unit นะครับเนี่ยตรงนี้มันติ๊กว่า enable length snapping ซึ่งตอนนี้มัน snap ที่15องศาซึ่งเราสามารถปรับให้มันถี่หรือให้มันหยาบได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการปรับให้มัน snap ทุก45องศาผมก็เลือกดรอปดาวน์เมนูนะครับ45และสังเกตเห็นนะครับเวลาทำปุ๊บเห็นไหม snap เนี่ยมันก็จะกลายเป็น45องศาหรือผมต้องการให้มันถี่กว่านั้นครับก็คือ5องศาหรือ10องศาโอเคผมเซตไว้ที่10องศานะครับโอเคผมปิดเลยเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้โอเคซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินต่อไปครับเวลาเรากด arc อีกครั้งหนึ่งครับสังเกตเช่นเคยนะมันเหมือนวงกลมนะครับให้เราดูตรงนี้ครับไซส์ arc ก็มีขอบเหมือนกันนะครับเราสามารถปรับได้เลยครับขั้นต้นนะครับในกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะปรับไว้ที่12นี่แหละไม่เปลี่ยนครับถ้าใครอยากเปลี่ยนก็พิมพ์ตัวเลขเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับทุกคนโอเคนะอันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเอาละครับครั้งที่1ครับคลิกจุดนี่ครับนี่มันบอกว่าเนี่ยนะครับกดจึ๊บจากนั้นนะครับให้เรานะครับกำหนดนะครับนี่เนี่ยระยะของรัศมีแล้วกันผมเรียกเลนคือมันขึ้นว่าเลนจริงๆนะแต่สำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันคือราคารัศมีสมมติผมต้องการรัศมี1เมตรครับผมก็พิมพ์ครับ1แล้วก็ enter จากนั้นนะครับเมื่อพิมพ์1 enter แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีมุมกวาดครับให้เราเลือกแองเกิลครับในการกวาดอาร์เข้าไปครับกี่องศา
ะสมมุติตัวนี้เรา snap ที่90นะครับหรือเราพิมพ์ไปเลยนะ180ก็ได้เนี่ย snap หรือพิมพ์ค่าแล้ว enter ได้เลยนะครับ90 enter เนี่ยครับได้เลยทันทีครับเอาละอันดูใหม่นะดูอีกทีครับกด arc คลิกรัศมี1เมตร1 enter จากนั้นก็แกว่งไปแบบนี้ครับเรื่อยๆในขณะแกว่งนะครับเราเห็นว่าเอ้ยอาร์คเนี่ยมันหยาบไปว่ะแองเกิลมันอยากเปลี่ยนทำยังไงไม่ใช่แองเกิลดิจำนวนขอบนะครับของไอ้ตัวไซส์เนี่ยจำนวนไซส์ของไอ้ตัวอาร์คเนี่ยมันหยาบไปให้เรากดคอนโทรลนะครับค้างไว้จะได้ออกคำสั่งบวกครับพร้อมกันบวกเวลากดบวกไปเรื่อยๆครับมันจะปรับเห็นไหมครับความเนียนให้ถ้าต้องการลดลงกดลบครับแต่อย่าลืมนะยิ่งใส่เยอะยิ่งหนักหน่วงเครื่องนะครับหาจุดกลมกล่อมของตัวเองให้เจอนะครับกดคอนโทรลแล้วก็บวกผมขอ24แล้วกันจากนั้นคลิกวางเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้อาร์คที่หมุนนะครับนี่ปื๊ปื๊ปื๊บางมุมนี้เลยนะครับนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับโอเคเราสามารถจะวัดเรดิอัสของตัวอาร์คได้ด้วยคำสั่งไดเมนชันครับไดเมนชันช็อตคัทไม่มีนะปึ๊บแปะตรงนี้ครับดึงมาเรดิอัส1เมตรโอเคนะครับง่ายมากๆเลยโอเคเรามาลองดูกันว่าตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรนะครับคือประโยชน์ของมันคือยกตัวอย่างเช่นการทำท่อครับสมมุติผมมีท่อนะเป็นท่อเป็นท่อตัว HDPE แล้วกันเป็นท่อพลาสติกก็ได้ที่มีไดมิเตอร์นะครับเนี่ยเท่ากับเอาละเท่าไหร่ดีอ่ะ200ก็แหละไดมิเตอร์200 200มิลลิเมตรนะ200มิลลิเมตรแล้วมันจะมีข้องอครับโค้งแบบเนี้ยอันนี้หน้าตัดนะอันนี้คอสเซชันนะครับต่อไปครับจะมีข้องอเนี่ยมันจะมีลองเรเดียสกับช็อตเรเดียสนะครับข้องอเนี่ยรัศมีของมันครับเนี่ยรัศมีของมันเนี่ยในการหมุนเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยรัศมีของมันเนี่ยเนี่ย R เนี่ยไอ้ R ตรงเนี้ยครับ R เนี่ยมันจะเท่ากับ 1.5 ของไดมิเตอร์ท่อรัศมีของโค้งของข้องอนะถ้าเรามี200มิลเนี่ยถ้าเราคูณ 1.5 เข้าไปเนี่ยก็กลายเป็น300มิลดังนั้นเองผมต้องทำไดมิเตอร์นะครับท่อเนี่ยที่เป็น200มิลเนี่ยให้มีเรเดียสโค้งของข้องอเท่ากับ300มิลดูนะครับทำยังไงครับสเต็ปที่1นะครับผมกด arc คลิกจากนั้นนะครับเลือกเรเดียสครับเรเดียสเท่าไหร่300ถูกไหมครับแล้วก็พิมพ์ด้วย mm นะหน่วยมิลนะครับทำได้เลยนะครับเร็วๆมาแล้วเนาะ300 mm แล้ว enter จากนั้นก็กวาดครับกวาดไปสมมุติถ้ามุม90องศาอีกครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าตัวเส้นอาร์คของมันเนี่ยมีจำนวนขอบมากเกินไปครับกดคอนโทรลแล้วกดบวกลบดิลบมาขอสัก12พอโอเคเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นคลิกวางเลยครับนี่คือปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นผมกด L ดิสอดึงกลับมาจุด1สมมุติในนี้มันมีออกมาจุด1 10เซนตัวนี้ครับดึงออกมาจุด1และตอนนี้ครับผมก็ได้ความโค้งอ่ะเท่าไหร่กดไดเมนชันครับเนี่ยปึ๊บเนี่ย R เท่ากับ30สังเกตนะเวลาเราเอาไดเมนชันไป snap อ่ะครับสังเกตนะมันจะมีบางจุดที่มันจะหาจุดเซนเตอร์ของตัวอาร์คได้มั้ยครับซึ่งเนี่ยนี่คือจุดเซนเตอร์ของตัวอาร์คครับเราวัดได้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือจุดเซนเตอร์ของตัวอาร์คนะครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหมสังเกตได้เวลากดดีสอก็ได้ L ดีสอเนี่ยสเก็ตอัพเนี่ยมันมีจุดสแนปครับเนี่ยมันจะมีจุดสแนปพอยต์อะไรไหมครับปึ๊บมันจะบอกว่าเนี่ยสแนปอาร์คเป็นอย่างนี้ทุกคนลองเล่นเองไม่ยากนะครับ easy and fun ครับอันลอง4-5องศาไหมกดอาร์คครับคลิก300 mm enterจากนั้นแกว่งไปครับพิมพ์45เลยครับ enter เนี่ยครับจากนั้นเราก็กดดีสอเนี่ยครับจึ๊บมานี่จุดหนึ่งเรียบร้อยครับต่อไปตรงนี้ครับลากมามันจะมีเส้นสีชมพูนะอันนี้คือตั้งฉากกับแนวนี้จุดหนึ่งสังเกตนะครับมันมีจุด snap สีชมพูนะเรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับได้แล้วอันนี้ก็จะได้ easy เห็นไหมครับเนี่ยนี่เท่ากับ 0.3 โอเคทำท่อให้ดูครับกดตัว C แปะตรงนี้นะกด C circle ถูกไหมครับ C คือ circle ถูกไหมวงกลมนะครับช็อตคัทนะครับต่อไปครับกดคีย์บอร์ดซ้ายเขียวคลิก
ท่อรัศมีท่อไดเมเตอร์200มิลรัศมีคือ100มิล100 mm เห็นไหมครับถ้าเราใช้มือเป็นนะครับ mm enter เรียบร้อยครับได้ท่อแล้วโอเคคำสั่ง offset เนี่ยผมยังไม่ได้สอนนะเดี๋ยวค่อยสอนนะครับทุกคนก็ดูไปก่อนนะกด f offset นะครับเดี๋ยวสอนนะนานี้ท่อหนา10มิลโอเคคลิกขวา erase จากนั้นมากดเลือกตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนค่อยเรียนดูไปก่อนนะดูว่ามันทำยังไงเพราะว่าจริงๆผมสอนเกินนะให้ทุกคนดีครับเรียบร้อยครับเห็นไหม follow me ครับก็ได้ละเนี่ยนี่คือหลักการนะครับ arc ทำแบบนี้นะนี่100 mm ดูไปก่อนนะครับนะคือถ้าผมสอนเยอะเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะมึนนะครับให้ทุกคนดูหลักการไปก่อนว่ามันมีประโยชน์อะไร10มิลคลิกขวา erase เลือกเซตทั้งหมดครับแล้วก็กด follow เดี๋ยวทุกคนได้เรียนหมดนะครับคำสั่ง select พวกนี้นะครับเดี๋ยวได้เรียนนะครับนี่แหละครับคือ arc ครับอย่างเงี้ยคือเป๊ะนะครับอย่าลืมนะถึงมันจะโค้งแบบนี้ก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราไปที่คำสั่ง view hidden geometry view นะและ hidden geometry นะครับ hidden คือถูกซ่อนอยู่นะรูปทรงที่ถูกซ่อนอยู่นะครับปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยระวังให้ดีนะเนี่ยสี่เหลี่ยมมันเยอะอย่างนี้หนักเครื่องนะครับเราต้องพยายามควบคุมอาร์คนะครับแล้วก็จำนวนโค้งเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับผมสอนแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยละเลยตรงนี้เครื่องหนวกมากๆนะครับโอเคนะครับเราก็เข้าใจนะครับว่าไออาร์คตัวแรกเนี่ยมันทำงานยังไงต่อไปครับเรามาดูอาร์คตัวที่สองอาร์คตัวที่สองเรียกว่าทูพอยต์อาร์คและเป็นอาร์คที่คนใช้เยอะที่สุดไอทูพอยต์อาร์คเนี่ยมันมีคนใช้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันทำงานแบบนี้ครับลืมบอกไปมันมีช็อตคัทด้วยไออาร์คเนี่ยนะครับตัว A นะตัว A คือไอถ้ากด A เนี่ยมันจะกลายเป็นอาร์คตัว2 point arc นะครับวิธีการทำงานก็ง่ายมากครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการทำแบบนี้ครับผมมีเส้น L นะกด L ดีสอนะ L สมมุติตรงนี้มีระยะ25เมตร enter เนี่ยครับเส้นเนี้ยมันคือ25เมตรนี่ครับโอเคผมต้องการในแบบเนี่ยระบุว่ามีหลังคาโค้งแบบนี้ครับและตรงเนี้ยมันสูง6เมตรสมมุตินะครับอันนี้สมมุตินะครับเนี่ยระยะเนี้ยสูง6เมตรถ้าเราใช้คำสั่ง arc ธรรมดาทำไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ arc ธรรมดาเนี่ยมันต้องรู้องศาแต่ในกรณีเนี้ยเรารู้ระยะด้านนี้กับรู้ระยะด้านนี้ครับดูนะครับให้เรากดคำสั่ง A ช็อตคัทคือตัว A นะหรือ arc นะครับมันจะขึ้นเป็น2 point arc นะครับทูพอยต์อาร์คหมายคืออะไรเนี่ยอาร์คเนี่ยทูที่1 end point จุดแรก1แล้วลากมาห้ามค้างนะครับมาแปะจุดที่2จากนั้นยกขึ้นครับตามแกนน้ำเงินถ้าหาแกนน้ำเงินไม่เจอนะครับกดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินจากนั้นนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับเนี่ย bulge ตรงนี้ครับเนี่ย bulge เนี่ยนะครับให้เราเลื่อนไปจนถึง6เมตรถ้าหาไม่เจอครับพิมพ์6ครับแต่ระหว่างดึงขึ้นเนี่ยดูให้ดีมั้ยอาร์คไม่โค้งครับกดคอนโทรลบวกเห็นไหมครับมันจะขึ้นซ้ายเห็นไหมครับแล้วก็บวกไปเรื่อยครับ24แล้วกันโอเคจากนั้นไอ้ตรงเบลตรงนี้ครับมันจะขึ้นบอกเท่าไหร่เนี่ยดูค่าตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับให้เราพิมพ์6ครับ6แล้วก็ enter เรียบร้อยครับและตอนนี้ครับถ้ากด dimension เนี่ยSnap นะดีมั้ย Dimension เนี่ยมันจะ Snap ตรงจุด Snap เท่านั้นนะครับเราจะกดมุ่งๆไม่ได้นะครับมันจะมีจุด Snap นะครับที่ End Point นะครับที่ Edge นะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยคือระยะ6เมตรเรียบร้อยครับแต่ถามว่ารัศมีเท่าไหร่วัดได้ครับกด Dimension ครับเนี่ยคือ 16.02 สมมุติผมต้องการจะเกลารัศมีครับให้มันแบบเป็นค่าคงที่อะครับเท่ากับ16อะครับสมมติเราต้องการจะปรับให้รัศมีเนี่ยความโค้งของมันเนี่ยตรงเท่ากับ16วิธีการทำได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมสอนอีกทีละเอียดอีกทีนะครับตรง entity info ตรง attribute นะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกขวารู้ไว้ก่อนนะรู้ไว้ก่อนนะครับคลิกขวานะครับแล้ว entity info นะครับ entity ก็คือแค่ไอ้อาร์คือ entity เดี๋ยวเราจะเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนแน่นอนแต่รู้ไว้ก่อนครับแล้วเราปรับได้ครับตรงนี้เห็นไหมครับ radius ตรงนี้ปรับได้ปรับให้เป็นสมมุติต้องการให้มันเป็น16พิมพ์16เลย enter มันจะปรับอาร์คให้เราให้เนียนเป็น16ครับ segment ก็ปรับได้นะสมมุติมันต้องการขอ12เนี่ยคือขอบ12ไม่ดีเราขอ24นะครับ
enter นี่ครับชีวิตดีๆนะครับเดี๋ยวสเกดับนี่มันง่ายนะแล้วก็ตรงนี้ครับ arc length เนี่ยมันคือความยาวของเส้นโค้งนี่นะโอ้โหสุดยอดมากอ่ะรู้ไว้ใช้ว่านะครับเรียบร้อยครับนี่คือการปรับแบบนี้ครับเรารู้ระยะแนวนี้นะครับจากนั้นจุดที่1จุดที่2แล้วก็พิมพ์ค่าระยะแนวนี้ครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะพูดไปอย่างนี้ก็เป็นหลังคาโกดังนะครับโอเคนี่คือ two point arc ครับ two point arc ยังทำงานได้แบบนี้ด้วยครับสมมุตินะครับผมมีสี่เหลี่ยมขนาด1คูณ1อ่ะกด R อันนี้เป็นแผ่นเพจอันนึงครับที่ผมทำไว้นะครับ1คูณ1ขอบมากนะครับอันนี้ผมไม่สอนแล้วนะไปฝึกเองนะครับต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะครับผมก็มีตัวนี้ครับ1คูณ1แล้วผมเนี่ยในแบบเนี่ยระบุว่าตรงเนี้ยครับจะต้องมีอาร์ครัศมีโค้งที่มุมเนี้ยครับมีรัศมีโค้งเนี่ย r เท่ากับ 0.2 คือมันจะมี r เท่ากับ 0.2 รัศมีนะครับเมตรนะทำยังไงผมกล้าบอกกันเลยนะว่าคลิป YouTube นะในประเทศไทยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยไม่มีสอนแบบนี้นะครับแล้วเป็นสิ่งที่ทำกันผิดมาตลอดแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้นะครับวันนี้ Sketch Utility เนี่ยอาจารย์ป้อมจะมาสอนนะทุกคนน่าจะนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับโอเควิธีการสเต็ปนะครับแบบนี้เลยนะดูนะที่ผมสอนให้ดูแบบเอาแบบจริงๆ Editing Info เดี๋ยวค่อยใช้นะครับไม่เป็นไรวิธีการคือเรากดแบบนี้ครับกด Arc ครับ2 Point Arc ก่อนนะ2 Point Arc ก่อน2 Point Arc นี่ครับตัว A ก็ได้จากนั้นกดที่มุมนี้ครับ1ครั้งมั่วๆไปเลยนะมั่วๆไปเลยนะครับคลิกจากนั้นครับปล่อยมือนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆสีฟ้านี่นะครับยังนะครับยังนะเลื่อนไปเรื่อยครับเลื่อนไปเรื่อยจนเจอสีชมพูครับนี่ครับเมื่อเจอสีชมพูแล้วเนี่ยแปลว่าระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้ครับมันเท่ากันแล้วเนี่ยจุดเนี้ยครับเนี่ยมุมเนี้ยมันเท่ากันเมื่อเท่ากันปุ๊บนะครับให้เรากดคำสั่งนะครับถ้าต้องการฟิลเลตนะถ้าต้องการฟิลเลตตัดตรงนี้ออกไปนะครับที่มุมเหลี่ยมนี้ออกไปให้เราดับเบิลคลิกแต่ถ้าการวางเฉยก็คลิกครั้งเดียวแต่ถ้าต้องการตัดออกไปครับตัดปลายออกไปเนี่ยให้เราคลิก2ทีผมคลิกนะ1 2เห็นไหมครับมันตัดออกไปทันทีครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้อาร์คที่มันรัศมีเท่าไหร่ไม่รู้เข้าใจไหมครับกดดูได้ครับกดตัวนี้นะแล้วคลิกขวาครับเดี๋ยว Editing Info ได้เรียนรู้อีกทีนะครับแต่เราลองดูก่อน Editing Info จากนั้นนะครับสังเกตนะครับตรงนี้ Editing Info บอกว่าRadius 0.2 เฮ้ยมันบังเอิญไปหรือเปล่าผมไม่ได้ตั้งใจนะเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวคิดว่าผมล็อกโอเคอ่ะผมเอาใหม่เอามากกว่านั้นแบบนี้ดับเบิลคลิกดูครับคลิกขวา Editing Info มันคือ 0.39 ครับผมปรับเลยครับตรงนี้เป็น 0.2 แล้วก็ Enter เรียบร้อยครับไอ้เซกเมนต์ตรงนี้มากไปเดี๋ยวเครื่องหน่วงครับขอแค่8แล้วก็ enter เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับโอ้โหง่ายไหมหลายคนก็บอกเฮ้ยวิธีง่ายดีก็ไปทำไมก็ไปทำกดอาร์คมั่วๆแบบนี้แล้วก็มาปรับใหม่ใช่ไหมไม่เอานะครับวิธีนี้ผิดนะครับห้ามใช้นะครับในโปรแกรม SketchUp ครับมันมีคำสั่ง multiple นะครับอะไรก็ตามที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยมันมีคำสั่งทำต่อเนื่องให้ครับวิธีการคือให้เรากด A arc เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้นะครับให้เราดับคลิกตรงนี้ครับเนี่ยกด arc เหมือนเดิมคลิก2ทีครับ1 2 1 2 1 2ด้วยวิธีนี้นะครับแค่กด arc อย่างเดียวได้แล้วไปคลิกใกล้ๆครับ2ครั้งเนี่ยดับเบิลคลิกครับเราก็จะได้ dimension ได้ r ครับที่มีรัศมีเท่ากันพอดีทุกครั้งครับนี่ครับวัดให้ดูครับ024อ๋อเมื่อกี้ผมทำตรงนี้ไปก่อนทำตรงนี้ไปก่อนครับเป็น024ไงโอเคเอาใหม่คือเราต้องทำให้มันได้02ก่อนไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่จำครับโอเคผมตรงนี้เป็นเอาใหม่นะวิธีนี้มันคืออย่างนี้ครับผมต้องกด arc นะโอเคจากนั้นเนี่ยผมปรับตรงนี้ครับให้เป็น 0.2 ก่อนโอเคนะครับแบบนี้เรียบร้อยละเนี่ยครับ02 arc 02ปรากฏว่าถ้าผมไปดับเบิลคลิกโอเคผมลืมบอกไปอย่างนึงก็คือถ้าผมไปดับเบิลคลิกเลยครับอ
นี่ครับ arc ตรงนี้มันก็ยังเป็น 0.2 เห็นไหมครับอ่ะต่อไป 0.2 เออแปลกๆงงอ่ะคือผมกำลังบอกว่าถ้าเราทำซ้ำนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันไปจำค่าใหม่นะครับโอเคเนาะเอองงเหมือนกันเอาสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยอายนะครับที่ผมจะบางทีผมทำอะไรไปบางทีมันสอนไปด้วยแล้วกันพูดไปด้วยนะมันก็จะมีการผิดพลาดอย่างเงี้ยก็ดีครับทำให้คนที่เรียนรู้ว่าเฮ้ยไหมทุกคนก็พลาดได้ความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าอาจารย์ป้อมมาแก้หน้าไหมบางคนบอกมาแซวผมไหมว่าอาจารย์ป้อมก็ทำพลาดนะแล้วก็แก้หน้าผมบอกมันพลาดมันยากตรงไหนล่ะก็เราแค่พลาดเราทำวิดีโอดีๆมาให้ทุกคนถูกไหมครับความผิดพลาดมันเป็นเรื่องปกตินะครับต้องบอกไว้ก่อนนะบางคนเนี่ยตัวเกรงตัวสั่นเลยเวลาทำอะไรบางอย่างเพราะว่าอะไรเพราะกลัวพลาดถ้าเราตั้งใจจริงๆอะครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติโอเคเรามาดูประโยชน์ของมันอีกอันนึงครับสำหรับพื้นฐานนะครับผมมีดิสอนะแอลดิสอแล้วมีท่อโค้งแบบนี้ครับขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วทำคอนเซปต์นะเหมือนเดิมเลยครับแบบนี้แล้วผมเนี่ยจะต้องทำท่อเช่นเดิมอะทำท่อได้ไหมครับไอ้ท่อเมื่อกี้ที่ผมเป็นท่อไดมิเตอร์200มิลเมื่อกี้ครับแล้วก็รัศมีของมันคือ 1.5 เท่าไดมิเตอร์ใช่ไหมครับคราวนี้ทำยังไงดูนะครับนี่คือทริคนะครับดูนะทริคของผมนะครับเราทำแบบนี้ครับเรเดียสครับนี่ทำดิสอตัดตรงนี้ครับที่เฟซตรงนี้ยังไงเห็นไหมครับทุกคนตัดอันนี้คือทริคของผมนะถ้าเราไม่มีปลั๊กอินนะนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็กด AR ครับดับเบิลคลิกครับเห็นไหมจากนั้นตรงนี้ครับเราปรับให้เป็น 0.3 แล้ว Enter เห็นไหมครับจากนั้นนะครับเราก็มากด Arc แล้วก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกโดยวิธีนี้ครับเราก็ลบกด Eraser ตัว E นะเห็นไหมครับถ้าเราฟอนต์บ่อยๆครับ E ลบแล้วคราวนี้ครับผมก็จะได้ผ่าทางเดินของท่อครับกดไดเมนชันนะที่มีรัศมีความโค้งเป๊ะเลย 0.3 หวังว่าจะเป็น 0.3 นะอย่าเกเรนะอย่าเกเรนะ0.3 จริงเสียวไปเลยนะเห็นไหมครับและนี่คือทริคนะผมกล้าบอกเลยว่าเอาทริคไปเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้คำสั่งพื้นฐานนะเพราะหลายคนเนี่ยใช้ปลั๊กอินนะครับอย่างผมพัฒนาคิวไปขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ทดลองทำเองนะครับก็ลองเอาพื้นฐานไปฝึกดูจะได้มาก็กด C circle ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินง่ายไหมรัศมีเท่าไหร่100มิล100 mm f offset นะครับดึงเข้ามา offset คือ f เข้ามา10มิลนะครับคลิกขวาลบเฟซตรงกลางทิ้ง erase คลิกรัวๆที่เส้นครับเรื่องทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวค่อยสอนนะเรื่อง select นะครับกด follow me เรียบร้อยครับเป๊ะเวอร์เนี่ยคอนเซปต์เข้าใจไหมครับทุกคนวิวฮิดเด้นจิโอเมตรีระวังให้ดีนะแบบนี้หนักนะครับแบบนี้หนักเครื่องนะครับควรปรับอาร์คให้ดีนะเนี่ยไอ้ตัวนี้สะเทือนถึงดวงดาวเลยนะครับแค่ท่ออย่างเดียวทั้งตึกอาจจะมีปัญหาก็ได้ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีบทที่อธิบายตรงนี้เรียกจะป้อมเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนนะครับโอเคต่อไปครับเรามาต่อ3 point arc ครับ3 point arc นี่ทำงานยังไงคือผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกมีประโยชน์ตรงนี้ครับสมมติเรามีตัว C circle ครับและผมก็จะมีจุดตรงนี้เหล่านี้ครับสมมุติเนี่ยคือแนวผังที่ดินหรือแนวการวางจุดอะไรหน้างานครับ landscape อย่างนี้ก็ได้อะอย่างเงี้ยมีวงกลมอยู่อย่างเงี้ยที่เป็นจุดที่เราที่เรามีบิวเนี่ยครับแล้วต้องการ arc ครับที่วิ่งตามแนวนี้ผมต้องการอาร์คที่ทำแนวนี้ครับวิธีการนะครับก็คือว่าเรากดครับ3 point arcs เนี่ยครับตรงนี้3 point arc นะแล้วก็แปะที่ขอบก่อนนะจะมีจุด snap ตรงกลางครับจุดที่1แปะที่ขอบก่อนจุดจุดที่2แล้วก็จุดที่3เนี่ยครับก็3 point arc ครับประมาณนี้ได้มั้ยเออผมก็ไม่เคยใช้หรอกตรงนี้นะครับจริงๆนะนี่แล้วก็มันเหมือน interpolate curve อ่ะครับเรียบร้อยครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็แบบเนี้ยเข้าใจไหมครับทุกคนเออนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ละพูดตรงๆไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยก็ T point arcs ครับซึ่งผมเห็นประโยชน์ของมันนะก็แบบนี้ครับเนี่ยถ้าเรามีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วกด3 point arcs
นะครับแล้วกด1 2 3เนี่ยครับ1 2 3เนี่ยประโยคออกมาแบบนี้ครับผมก็คิดว่ามันน่ามีประโยชน์แบบนี้ครับก็ลองไปเล่นดูนะครับ Triple Arcs ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับต่อไปครับเรามี Pi จริงๆไอ้ Pi เนี่ยไอ้ Pi ตัวนี้ครับเนี่ย Pi ตัวนี้กับไอ้ตัวเนี้ยอันเดียวกันนะอันเดียวกันนะครับแต่แค่มันต่างกันตรง Deface เฉยๆยกตัวอย่างเช่นผมครอบก่อนนะคลิกขวา Erase นะหรือ Delete ที่มันพิมพ์ไม่ได้นะครับวิธีการดูนะผมกด Arc นะเนี่ยตรงนี้ครับ Arc นะคลิกเห็นไหมครับคลิกนะครับล็อกแกนก็ได้ซ้ายเขียวคลิกล็อกแกนแดงซ้ายเขียวขวาแดงเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอาร์คจะวิ่งแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นพายครับเหมือนกันเลยคลิกล็อกแกนครับเขียวซ้ายเขียวขวาแดงคลิกแล้วก็คลิกเห็นไหมครับมันไม่ต่างกันครับแต่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับและนี่แหละครับในขั้นพื้นฐานก่อนนะไปฝึกครับฝึกลงมือทำครับและนี่คืออาร์คนะครับและผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดการสอนอาร์คที่หาดูไม่ได้ใน YouTube นะครับก็วันนี้อาจารย์ป้อม Sketch Unity ครับมาสอนวิธีการทำอาร์คให้ครับ